ห้องพักรายเดือนเกรย์เฮาส์ห้องพักสีเทา0917155499สวัสดีครับผมเราอยู่กันกับ After Dad Channel นะครับผมสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวดาบซามูไรนะครับผมเป็นดาบเอ็นมะนะครับซึ่งเป็นดาบใหม่ของโซโลแล้วก็เป็นดาบเดิมของท่านโชกุนโอเดนนะครับผมดาบตัวนี้เป็นดาบเปิดคมนะครับเป็นเหล็ก1060ซึ่งมีความแข็งระดับนึงสำหรับคนที่ศึกษาเรื่องดาบซามูไรจะรู้นะครับว่าเหล็กที่เขาใช้ทำดาบซามูไรมีเหล็กอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีอะไร101040เหรอ1060 T10นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะ110แบบต่ำๆเกียร์ต่ำๆจะเป็นพวกนั้นประเภทแบบไม่เปิดคมเน้นโชว์นะครับผมเน้นโชว์แล้วก็จะมีความอ่อนค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัวนี้1060ในท้องตลาดราคาก็ไม่แพงนะครับโอเคเรามาแกะดูกันเลยดิแล้วกันว่ามันจะสวยแค่ไหนมันจะเหมือนแค่ไหนนะครับโอเคเรามาแกะกล่องกันเลยแล้วกันมาดูว่างานตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับกล่องที่ได้มาค่อนข้างสวยเลยนะนี่ครับโอ้ยยาวกล่องที่ได้มาโอเคเรามาดูกันนะว่าใช้ได้โอเคครับโอเคโอ้สวยสวยนะถือว่าโอเคก็ระดับหนึ่งอ่ะก็ไม่ถือกับว่าบื้อหวาอะไรโอ้พอดีร้านที่ผมสั่งเนี่ยพอดีแกส่งช้าแกส่งให้ช้านะครับแล้วแขกก็เลยแถมน้ำมันโชจิมาแบบว่า10กว่าขวดอ่ะดูน้ำมันโชจิแบบแกให้มาเยอะมากโอเคเดี๋ยวเป็นร้านนึงนะครับซึ่งร้านดาบซามูไรก็มีค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวนี้ก็เลือกเอาร้านที่คุณชอบแล้วกันเดี๋ยวมาชดกันหรือเปล่าเนี่ย3 4 5 6 7 8 9 10ก็ดีร้านนี้เขาส่งให้ช้าครับเขาเลยแถมน้ำมันโชจิมา10ขวดโอเคสิ่งที่อยู่ในกล่องนะก็เป็นใบนะครับเขาเรียกใบอะไรอ่ะใบเซอร์ใบดาบนะครับดาบเป็นเหล็ก1060โอเคเรามาดูตัวดาบเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงนะเด้อฟุ๊บดูใกล้นะดูใกล้เลยเป็นพลาสติกว่ะโอเคขอเก็บอันนี้ก่อนนะเป็นผมรู้สึกว่ามันจะเป็นพลาสติกนะดูกองแก๊งไปหน่อยดูกองแก๊งไปหน่อยตรงเนี้ยดอกตัวเนี้ยเห็นเลยว่าเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกก็จะมีเชือกนะที่ให้มาอันนี้เขาห่อพลาสติกมาให้อย่างดีนะครับด้ามจับสีตัวเชือกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าสีเดียวกันกับตัวฝักดาบนะก็โอเคละก็คงมันก็คงแบบมันก็คงเต็มที่เท่านี้แหละประมาณนี้ก็ไม่น่าเกลียดโอเคเป็นโลหะมีความเป็นเสียงของโลหะอยู่นะครับน้ำจับอันนี้เขาห่อมาให้แต่ก็คงไม่แกะออกหรอกเพราะว่าเราเป็นสายสะสมอยู่แล้วไม่ได้แบบว่าออกมาใช้งานเอาออกมาเล่นนะอันนี้ก็รัดมาอย่างดีนะครับส
ีก็โอเคถือว่างานใช้ได้ดีนะครับสวยใช้ได้แต่เดี๋ยวข้องใจตรงนี้มากเลยพลาสติกอ่ะเนี่ยพลาสติกอ่ะเนี่ยฮะพลาสติกก็โอเคในราคานี้ก็พอรับได้ก็กึ่งคอสเพย์แต่ว่าใบดาบก็นี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเปิดดาบแล้วนะอ้าวมีฮาร์มอนด้วยครับผมมีลายฮาร์มอนด้วยโอ้แจม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 ฮะโอ้เปิดคมใช้งานได้มีลายฮาร์มอนนะครับคือดูมุมนี้นะครับก็ถือว่าในระดับนี้ราคาไม่ถึง 2,000 นะไม่ถึง 2,000 แล้วก็ถือว่าเป็นดาบคนที่แบบชอบสะสมดาบในอนิเมะเหมือนผมก็ถือว่าโอเคเป็นดาบโซโลซึ่งผมเก็บดาบโซโลทุกเล่มอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็มีไอตัวทั้ง3ตัว4ตัวมีอยู่แล้วก็นี่เป็นดาบใหม่ก็โอเคก็ควรค่าที่จะเก็บไว้แล้วแหละแล้วก็แขวนไว้นะครับดูที่หัวดาบอาจจะไม่เหมือนในการ์ตูนเด๊ะๆแต่ก็ได้ฟีลลิ่งในส่วนของเอ็นมาอยู่นะครับโอเคดูความต่างของสีนะครับแต่ก็โอเคนะครับมองอย่างเงี้ยก็เอ็นมากเลยแหละนะมันจะดูดฮาคิผมไหมเนี่ยเป็นไงนะโอเคเอาล่ะก็เป็นรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับสายสะสมดาบซามูไรอนิเมะนะครับผมถามว่าให้เต็ม10คะแนนผมให้กี่คะแนนก็เลือกเป็นตัดเป็นแต้มแล้วกันแต้มแรกคือสีด้ามจับกับสีปลอกไม่เหมือนกันตัดเหลือ9แล้ว2เป็นพลาสติกอะกองแก๊งอะกองแก๊งมากเลยอะตรงนี้ก็พลาสติกคือไอตัวก่อนหน้าที่มันเป็นดาบคอสเพย์ซึ่งเป็นใบดาบ10ตัวต่ำๆอ่ะผมจำรหัสมันไม่ได้นะครับรู้สึกจะ10หรือเปล่าไม่แน่ใจนะขอโทษสำหรับสายดาบด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งมันไม่เปิดคมแล้วก็ใบดาบมันอ่อนมากตัวนั้นเขายังทำมาเป็นโลหะนะเป็นโลหะเกือบทั้งหมดเลยพวกชุดแต่งดาบทั้งหลายอ่ะคือเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับแต่อันนี้พลาสติกครับพลาสติกหักไปอีก1ดาวนะครับนะสี1เรื่องสีที่ด้ามจับ1พลาสติกหักอีกไปอีก1ความเหมือนของหัวดาบนะครับกับในการ์ตูนก็ไม่เป๊ะนะครับไม่ถือว่าเป๊ะหักไปอีก1คะแนนนะ1ดาว1แดง10ดาวหักไป3แล้วเหลือ7ก็โอเคให้7คะแนนนะครับผมสำหรับดาบเอ็นมานะครับมันเคยมีดาบเอ็นมาก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนั้นอะอนิเมะมันยังไม่ออกแล้วทีเนี้ยคือในมังงะมันเป็นแค่ภาพสีขาวดำนะครับคนที่ทำออกมาในยุคแรกรุ่นแรกของเอ็นมะมันก็เลยเป็นสีดำเอาไปมาพออนิเมะออกเอ็นมะเป็นสีม่วงนะครับมันก็เลยมีเอ็นมะสีดำกับสีม่วงเพราะงั้นเอ็นมะ
จริงๆก็คือสีม่วงนะครับสีดำที่ออกมานั่นคือล็อตแรกที่เขารีบทำออกมาขายคือรีบทำเกินไปแล้วก็ซึ่งมันคือยังไม่ได้รู้รายละเอียดเลยว่าเอ็นมาที่จริงมันดาบมันสีอะไรนะครับพอออกมาก็เฟลกันไปเยอะเลยสำหรับคนที่ซื้อนะครับแต่ว่าคุณเอาไปทำสีใหม่ได้นะโอเคเอาไปทำสีใหม่ได้สำหรับเอ็นมาตัวนี้ในราคานี้บางร้านก็ขายไม่เท่ากันนะครับเขาขายไม่เท่ากันแต่ว่าต้องบอกเลยว่าดาบ1060นะครับเนื้อเหล็ก1060เนี่ยราคาสำหรับตัวนี้ไม่เกิน 2,000 บาทนะไม่เกิน 2,000 บาทแพงกว่านี้อย่าไปซื้อมันมีถูกมันถูกกว่านี้แล้วก็แบบราคาแบบลดแข่งชิบหายไวว่อเลยสำหรับคนที่อยากได้นะเอาล่ะสำหรับเอ็นมะตัวนี้ที่ผมได้มาก็โอเคครับผมเต็ม10ให้7นะครับหักคะแนนไป3จุดนะขอบคุณสำหรับการติดตามอาจจะเป็นรีวิวที่ไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายนะแต่ว่าก็โอเคก็พอที่จะเป็นตัวอย่างให้คนที่ยังไม่ซื้อนะครับได้ตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับถ้าชอบมากๆก็กดแชร์นะครับปุ่มโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่รีวิวหน้าอาจจะเป็นพรีวิวเรซิ่งอีกนะครับผมพอมาช่วงหลังๆนี้จะเป็นของเรซิ่งที่เป็นโมเดลเรซิ่งที่พีมาแล้วเริ่มแบบทยอยเข้าทยอยเข้าทยอยเข้านะครับคือผมไปสายเริ่มไปสายเรซิ่งบ้างนะครับผมแล้วก็โอเคฝากติดตามด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอจบรีวิวตะกร้าแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ